เวลา8:46 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2566ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและหน่วยงานเอกชนจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนหนึ่งจาก150ภาพซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นำมาจัดแสดงอันนี้ก็ย้ายที่คือศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริอยู่ที่อำเภอคือมีศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริหลายแห่งเป็นที่ที่เกี่ยวกับแสดงเรื่องการเกษตรแล้วมาคนมาศึกษาเรื่องการเกษตรแล้วก็จัดไว้อันนี้ที่สำที่นี้ที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์เราก็จัดงานวันเกิดดร.สุเมธดร.สุเมธก็เหมือนร่วมแสดงด้วยจัดเป็นชื่อนิทานจันกระผักคือจริงๆก็มาจากศูนย์จักรพันธ์แต่ว่างานของเราก็เรียกว่าจันกระผักเสร็จแล้วดร.สุเมธรู้สึกท่าทางเกือบจะเป็นลมไปเพราะว่าใส่สวมศีรษะนี่ตอนแรกก็ไปกระซิบเรียนท่านบอกว่าถอดก็ได้นะเดี๋ยวเป็นลมแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวทนอยากจะใส่จะได้ตื่นเต้นดีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อบ้านเขาเมืองเรา Days and Hours โดยพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี2565ถึง2566จำนวน150ภาพโดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงนอกจากเป็นภาพที่สวยงามคงคุณค่าทางศิลปะถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รวมทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ชื่นชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิพิพิธภัณฑ์ผ้างานสิริราชภัตราบรมราชินีนาถวิทยาสิริเมทีระยองละมุนละไมฮ้อเสียงโกป้อยกักได้ทำบุญเอ็มพลัสห้องนี้เข้าไปแล้วงงมีกระจกดอกไฮเดรนเยียวังสะปทุมผีเสื้อจากวังคลองเตยมาอยู่วังสะปทุมกิ้งก่าตมุตตมิที่เฉลียงวังสะปทุมรวมพลดร.สุเมธและพระไมตรียะเลี้ยงเด็กมีเลอร์โฟขอลูกได้นำโชคนอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านเขาเมืองเรา Days and Hours ณห้องนิทรรศการชั้น9หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรายได้ทั้งหมดจะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2566ได้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2566ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567หยุดทุกวันจันทร์ระหว่างเวลา10:00 น.ถึง20:00 น.เวลา18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพีชานนท์วัดธาตุทองเขตวัฒนาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพนางจิตจรุงสิทธิพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่8ธันวาคม2566สิริอายุ87ปีนางจิตจรุงสิทธิพันธ์เกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2478เป็นบุตรีของพลตำรวจเอกพิชัยกุลวณิชกับนางสมานกุลวณิชสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีตามลำดับ
จากนั้นได้เข้าปฏิบัติงานที่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลังมีความเจริญก้าวหน้าจนเกษียณอายุด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์มีบุตรธิดา3คนได้แก่นางปรีชญาสิทธิพันธ์เฟอรี่ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร